คุณผู้ชมได้กินอะไรปะจะพาไปชมดอกซากศพที่กลิ่นแบบว่าประทับใจมากหรอเปิดกลางสารณีวันนี้คุณผู้ชมจะพาไปชมดอกซากศพค่ะซึ่งจะบอกว่าไม่ได้เป็นแค่ชื่อเท่านั้นเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยก็ยังคล้ายซากศพอีกด้วยค่ะดอกไม้สายพันธุ์นี้นะคะชื่อว่าดอกซากศพค่ะหรือว่าดอกบุกยักษ์นั่นเองเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเป็นพืชในเขตป่าร้อนชื้นตระกูลบัวผุดพบมากบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะเฉพาะตัวช่อนะคะแทงยอดเนี่ยมีความสูงไปถึง3เมตรเลยนะสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากสัตว์บางชนิดนั่นเองเขาบอกว่ากลิ่นของเจ้าดอกซากศพเนี่ยมีกลิ่นคล้ายกับเนื้อเน่าสำหรับมนุษย์นะแต่กับสำหรับแมลงหรือว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยกลับกลายเป็นกลิ่นที่หอมหวนยั่วน้ำลายนะฮะแมลงที่ชอบกินของเน่าแล้วก็แมลงวันเนี่ยให้มาช่วยผสมเกสรนั่นเองกลีบดอกนะฮะมีสีแดงเข้มเนี่ยยังช่วยลวงตานะฮะให้สัตว์เนี่ยคิดว่าเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่อีกด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดึงดูดที่ทำให้แมลงต่างๆที่ชอบตอมเนื้อเข้ามาตอมนั่นเองค่ะสำหรับในประเทศไทยจะบอกว่าสวนนงนุชพัทยาเคยมีการนำเข้าดอกซากศพเนี่ยมาทดลองปลูกนะฮะตั้งแต่เมื่อวันที่7มิถุนายน2546ลักษณะกลีบดอกด้านในเป็นสีแดงปนม่วงค่ะดอกชนิดนี้จะบานแค่2วันเท่านั้นก่อนจะเหี่ยวเฉาไปตามธรรมชาติซึ่งแต่ละต้นกว่าจะเบ่งบานเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่า10ปีเลยคุณผู้ชมกว่าจะได้เห็นครั้งนึงนะและล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวันที่1มิถุนายนปี2563ประธานสวนนงนุชค่ะได้เปิดตัวดอกบุกยักษ์นะคะหรือดอกซากศพที่มีความสูงถึง130ซมโดยถือเป็นดอกที่2แล้วนะที่บานในรอบปี2563หรือเป็นดอกที่8ในรอบ13ปีนะคะโดยในสวนนงนุชพัทยาเนี่ยได้นำดอกบุกยักษ์หรือดอกซากศพเนี่ยมาตั้งโชว์นะคะสู่สายตานักท่องเที่ยวนะให้ชมช่วงเบ่งบานของพันไม้หายากที่มีความพิเศษเรื่องกลิ่นเหม็นคล้ายซากศพณประตูทางเข้าสวนนงนุชพัทยานั่นเองซึ่งจิมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ไปแล้วก็เห็นกันมาแล้วเนาะซึ่งสวนนงนุชพัทยานะคะได้เพาะพันธุ์ต้นบุกยักษ์ไว้จำนวนทั้งหมด130ต้นด้วยกันโดยนำเข้ามาจากสวนพฤกษศาสตร์โบกอค่ะประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าอาจจะหาที่อื่นยากแล้วก็ไม่มีที่ไหนนั่นเองคุณผู้ชมบางทีก็อยากจะลองดมดูสักครั้งแต่ว่าผ่านก่อนแล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต